เลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงอาหาร5อย่างกินแล้วไม่ดีกับร่างกายหลายคนกินทุกมื้ออาหารสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเรามักจะได้ยินอยู่เสมอว่าการที่จะมีสุขภาพที่ดีได้ก็ต้องอาศัยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพร้อมกับเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์และดูเหมือนว่าปัจจัยหลักๆที่มักจะคอยเป็นตัวทำลายสุขภาพของเราให้ย่ำแย่ก็จะเกิดได้จากทั้งความเครียดความกดดันต่างๆรวมถึงการพักผ่อนไม่เพียงพอและที่สำคัญอาหารที่เรากินอยู่ในทุกๆวันด้วยดังนั้นวันนี้สุดติ่งจึงมี5อาหารที่ควรเลี่ยงไม่แนะนำให้กินบ่อยๆมาบอกให้ได้ทราบกันค่ะเพราะอาหารเหล่านี้จะเป็นตัวคอยทำลายสุขภาพของเราให้ย่ำแย่และเจ็บป่วยได้ง่ายๆเรียกได้ว่าถ้าเลี่ยงที่จะกินได้ก็ย่อมส่งผลดีต่อสุขภาพมากกว่านะคะงั้นไม่รอช้าค่ะมาเช็คกันดูสักหน่อยสิว่าอาหารที่ไม่ควรกินบ่อยๆที่ว่านี้จะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะ1. อาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดกลายเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากอาจจะเพราะด้วยสะดวกและง่ายจึงทำให้ผู้คนหันมาเลือกกินอาหารฟาสต์ฟู้ดกันเพิ่มมากขึ้นแต่อาหารประเภทนี้ถ้าไม่กินเป็นประจำทุกวันก็ไม่ได้ส่งผลเสียต่อสุขภาพมากเท่าไหร่หรอกนะคะแต่ถ้าหากท่านใดที่กินอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดเป็นประจำทุกวันและเลือกเป็นอาหารหลักของทุกๆวันโดยเฉพาะเป็นอาหารมื้อเช้าหรือมื้อกลางวันอันนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดจะประกอบไปด้วยไขมันทรานส์ไขมันอิ่มตัวโซเดียมน้ำตาลแป้งและน้ำมันเป็นส่วนมากอีกทั้งยังมีคุณค่าทางสารอาหารน้อยมากด้วยถ้าหากกินบ่อยๆหรือกินเป็นประจำทุกวันก็จะทำให้เสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งโรคความดันและเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าคนที่ไม่ค่อยกินถึง 40% เลยนะคะและยังรวมไปถึงผู้ที่ชอบกินเนื้อสัตว์เป็นประจำถึงแม้ว่าเนื้อสัตว์จะอุดมไปด้วยโปรตีนก็จริงแต่สำหรับคนที่เลือกทานโปรตีนจากเนื้อสัตว์บ่อยๆโดยเฉพาะในช่วงวัยกลางคนจะทำให้มีแนวโน้มที่จะเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งมากกว่าคนที่ไม่ทานโปรตีนจากเนื้อสัตว์ถึง4เท่าเลยนะคะดังนั้นอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดและอาหารที่มีไขมันสูงรวมถึงเลือกกินโปรตีนจากเนื้อสัตว์ถ้าเลี่ยงที่จะกินได้ก็ย่อมส่งผลดีต่อสุขภาพมากกว่านะคะดังนั้นจึงขอแนะนำว่าลองลดปริมาณในการกินอาหารเหล่านี้ให้น้อยลงแล้วหันมากินโปรตีนจากพืชแทนพร้อมกับเลือกกินผักและผลไม้ให้มากขึ้นก็จะช่วยให้มีสุขภาพที่ดีได้แล้วนะคะ2. ขนมขบเคี้ยวและของหวานขนมขบเคี้ยวและของหวานอาจจะเป็นอาหารที่ช่วยคลายความหิวและช่วยให้ร่างกายมีพลังงานได้ในเวลาอันรวดเร็วแต่ทว่าอาหารเหล่านี้เป็นอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายเลยนะคะเพราะขนมขบเคี้ยวและของหวานต่างๆจะมีปริมาณของน้ำตาลสูงมากเมื่อร่างกายได้รับเข้าไปก็จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงมากขึ้นและยังส่งผลทำให้หลอดเลือดและเส้นประสาทเกิดความเสียหายได้อีกทั้งปริมาณน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปยังส่งผลกระทบกับสมองในส่วนของความทรงจำด้วยทำให้สมองเกิดขุ่นมัวและทำงานได้ไม่เต็มที่และไม่เพียงเท่านี้การกินขนมขบเคี้ยวและของหวานเป็นประจำทุกวันยังทำให้เสี่ยงที่จะเป็นโรคอ้วนโรคความดันโรคเบาหวานและโรคอื่นๆตามมาอีกมากมายเลยล่ะค่ะดังนั้นเมื่อรู้เช่นนี้แล้วลองปรับเปลี่ยนวิธีการกินใหม่ดูนะคะลองเปลี่ยนจากการกินขนมขบเคี้ยวต่างๆมากินเป็นผลไม้แทนพร้อมกับลดการกินแป้งและน้ำตาลให้น้อยลงก็จะช่วยให้มีสุขภาพที่ดีได้แล้วนะคะ3. อาหารประเภทหมักดองอาหารประเภทหมักดองทั้งหลายมักจะซ่อนอันตรายไว้มากมายเลยนะคะทั้งจากสารที่ใช้ดองรวมไปถึงปริมาณของน้ำตาลที่มีมากและยิ่งถ้าหากวิธีการหมักดองไม่ถูกลักษณะยิ่งจะส่งผลเสียต่อสุขภาพมากขึ้นไปอีกทั้งอาจจะส่งผลทำให้กินแล้วเกิดอาการท้องเสียท้องร่วงได้และถ้าหากกินอาหารประเภทหมักดองเป็นประจำทุกวันยิ่งจะทำให้เกิดการสะสมของสารเคมีจากการดองที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้และไม่เพียงเท่านี้นอกจากอาหารประเภทหมักดองที่ไม่แนะนำให้กินบ่อยๆแล้ว
ล้วอาหารแปรรูปทั้งหลายถ้าเลี่ยงที่จะกินได้ก็ดีต่อสุขภาพเช่นกันนะคะเพราะอาหารแปรรูปทั้งหลายจะมีปริมาณของโซเดียมที่สูงมากไม่ต่างไปจากอาหารประเภทหมักดองเลยด้วยซ้ำซึ่งการกินอาหารที่มีโซเดียมสูงเป็นประจำทุกวันจะส่งผลต่อระดับความดันโลหิตและสุขภาพหัวใจอีกทั้งยังทำให้สมองขุ่นมัวได้อีกด้วยและเมื่อความดันโลหิตสูงเกินไปก็จะทำให้ความสามารถในการเรียนรู้ก็ลดลงตามไปด้วยดังนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีอาหารที่ควรเลี่ยงก็คืออาหารประเภทหมักดองและอาหารแปรรูปอย่างแฮมเบคอนกุนเชียงหรือแม้แต่ผักดองและผลไม้ดองต่างๆนั่นเองค่ะ 4. กาแฟเครื่องดื่มที่เชื่อว่าหลายๆท่านต้องดื่มในทุกๆเช้าเพราะกาแฟเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยให้ร่างกายตื่นตัวพร้อมที่จะลุยงานได้ตลอดทั้งวันแต่ทว่ากาแฟกลับเป็นเครื่องดื่มถ้าเลี่ยงที่จะดื่มได้จะส่งผลดีต่อสุขภาพมากกว่านะคะเพราะสืบเนื่องจากกาแฟ1แก้วจะมีสารที่ช่วยเพิ่มความหวานทั้งนมน้ำตาลหรือครีมเทียมต่างๆเพื่อช่วยให้รสชาติของกาแฟไม่ขมและดื่มง่ายมากขึ้นอีกทั้งกาแฟยังเป็นเครื่องดื่มที่ให้พลังงานสูงอีกต่างหากยิ่งถ้าหากวันหนึ่งดื่มมากกว่า1แก้วก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราได้นะคะทั้งทำให้ร่างกายเสพติดสารคาเฟอีนทำให้เกิดภาวะอ้วนลงพุงได้อีกด้วยและถ้าหากวันไหนไม่ได้ดื่มก็จะทำให้หงุดหงิดง่วงนอนและปวดหัวได้ดังนั้นสำหรับท่านใดที่ชอบดื่มกาแฟในตอนเช้าถ้าหากเลี่ยงที่จะดื่มกาแฟไม่ได้จริงๆก็ขอแนะนำให้เลือกดื่มเป็นกาแฟดำที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลนมหรือครีมเทียมต่างๆจะดีต่อสุขภาพมากกว่าแถมกาแฟดำยังให้พลังงานที่น้อยกว่าอีกด้วยค่ะ 5. น้ำอัดลมอย่างที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าเครื่องดื่มอย่างน้ำอัดลมถือว่าเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเลยซึ่งน้ำอัดลมก็จะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันทั้งแบบประเภทเติมคาเฟอีนอย่างเช่นโคลาและประเภทที่ไม่มีคาเฟอีนที่เป็นน้ำอัดลมสีใสและจะเติมหัวเชื้อกลิ่นน้ำผลไม้ต่างๆที่ได้จากการสังเคราะห์ดังนั้นถ้าหากดื่มน้ำอัดลมบ่อยๆหรือดื่มเป็นประจำทุกวันก็จะส่งผลทำให้ร่างกายได้รับน้ำตาลที่มากเกินความจำเป็นแถมก๊าซที่บรรจุลงในขวดน้ำอัดลมยังจะทำให้เกิดอาการแน่นท้องหรือท้องอืดได้อีกด้วยและไม่เพียงเท่านั้นน้ำอัดลมยังเป็นเครื่องดื่มที่ทำร้ายสุขภาพของเราได้อีกด้วยทั้งทำให้เสี่ยงที่จะเป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคกระดูกพรุนโรคนิ่วในไตทำให้ฟันผุฟันเหลืองและยังทำให้แก่เร็วอีกด้วยดังนั้นถ้าไม่อยากให้สุขภาพย่ำแย่แนะนำให้ดื่มเป็นน้ำเปล่าธรรมดาธรรมดาแทนการดื่มน้ำอัดลมก็จะช่วยให้ร่างกายสดชื่นได้เช่นกันนะคะแถมยังไม่ต้องเสี่ยงที่จะเกิดโรคร้ายต่างๆตามมาอีกด้วยค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ